สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะวันนี้นะคะเราจะถามไพ่กันนะคะว่าคนคนนี้เขาคิดยังไงกับคุณคะนะคะเขาเป็นใครแล้วเขาคิดยังไงกับคุณนะคะเรามีไพ่3กองให้เลือกนะคะระหว่างกองที่1สีทองนะคะกองนี้กองที่2สีขาวกองที่3สีเขียวนะคะให้เราทำสมาธินะคะแล้วเลือกไพ่มา1กองนะคะในใจนะคะเราทำสมาธิสัก3เฮือกด้วยกันนะคะเมื่อเลือกแล้วนะคะเราจะมาเลือกไพ่กองที่1กันนะคะไพ่กองที่1คนที่คุณคิดถึงหรือว่าอยู่ในใจตอนนี้นะคะเขาเป็นใครคะเขาเป็นใครขอไพ่จุลพลังงานกองที่1ด้วยค่ะคนที่คุณเก็บไว้ในใจเขาคิดยังไงกับคุณเขาเป็นใครเดี๋ยวมาดูว่าเขาเป็นใครก่อนนะคะเขาเป็นใครคะขอไพ่ขอสปิริตเข้ามานะคะคนที่อยู่ในใจของกองหนึ่งเป็นใครคะเขาเป็นใครคะคนที่อยู่ในใจของคุณนั้นเป็นคนเป็นผู้นำนะคะเป็นคนที่มีความแตกต่างจากคุณหรือเป็นคนที่ต่างวัฒนธรรมต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างประเทศก็ได้นะคะเป็นคนที่ตรงข้ามกับคุณเลยนะคะหรือว่าอาจจะมีสีผิวที่แตกต่างจากคุณก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนขาวหรือเป็นคนดำก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะมีศาสนาความเชื่อที่แตกต่างหรือนิสัยใจคอที่แตกต่างกันนะคะเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นขยันขันแข็งนะคะเด็ดเดี่ยวใจกล้านะคะเป็นมีภาวะความเป็นผู้นำสูงมีสติปัญญาอันล้ำเลิศนะคะแล้วก็บางทีก็อาจจะใจร้อนด้วยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนหุนหันก็ได้นะแล้วก็เป็นคนที่เพิ่งจบจากบางอย่างมาแล้วเพิ่งมาเริ่มต้นใหม่นะคะและใช่ค่ะเขาเพิ่งมาเริ่มต้นใหม่นะคะหรือว่าอาจจะเพิ่งเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ของคุณนะคะและเขาก็เป็นคนที่เพิ่งจะรู้ความลับในใจของตัวเองนะคะเกี่ยวกับคุณนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเขารู้สึกดีนะคะแล้วเขาอยากจะหยิบยื่นบางอย่างให้กับคุณนะคะอาจจะเป็นมิตรภาพสัมพันธภาพหรือว่าข้อเสนอเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ใจของคุณอาจจะกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะนี่คือลักษณะคร่าวๆของเขานะคะคนที่อยู่ในใจคุณนะคะเขาคิดยังไงกับคุณนะคะเรามาถามไพ่กันนะคะขอไพ่บอกด้วยค่ะว่าคนกองที่1ที่อยู่ในใจนี้เขาคิดยังไงคะเขาคิดยังไงคะเขาคิดว่าคุณเป็นคนยังไงก่อนดีกว่าขอไพ่ช่วยบอกทีว่าเขาคิดว่าคุณเป็นคนยังไงเขามองว่าคุณเป็นคนยังไงคะสิบเหรียญเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีครบบริบูรณ์ทุกด้านทั้งทรัพย์สินนะคะฐานะรูปร่างความมั่นคงการศึกษาคุณมีสิบเหรียญคุณมีทุกอย่างไม่ได้ขาดเหลืออะไรนะคะมีทุกอย่างแล้วนะมีความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งมากมายนะคะและเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่มีความจริงจังนะคะขันแข็งมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่น
นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มาเริ่มต้นงานใหม่ก็ได้หรือว่าเขาคิดว่าคุณนั้นเป็นคนที่มีความจริงจังนะคะมุ่งมั่นและเขาคิดว่าคุณก็เป็นคนที่ขยันขันแข็งสู้อดสู้ทนนะคะไม่หวั่นต่อสิ่งใดๆแล้วก็คิดว่าคุณอาจจะจบกับสิ่งใหม่มาก็ได้นะคะคุณเป็นคนที่รับสิ่งหนักๆได้นะและเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่สามารถติดต่อกับสวรรค์เบื้องบนได้ด้วยนะคะและเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่ฟ้าส่งมานะคะให้มาเปิดเผยความลับของสวรรค์ให้กับชาวโลกนะคะหรือว่าเขาคิดว่าคุณนั้นเป็นคนที่มีจิตใจงามนะคะแล้วก็ทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีและเขาคิดว่าคุณเป็นคนดีนั่นเองนะคะโอเคเขารู้สึกยังไงกับคุณนี่คือความคิดของเขาเนาะดูซิว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาชอบคุณไหมคะเขาชอบคุณไหมคะกองที่หนึ่งโอ้ทำไมออกมาเยอะจังแต่เราขอเลือกไพ่สองใบนี้นะคะเขาก็คิดว่าคุณมีความต่างจากเขานะคะและเขาก็อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณก็ได้นะคะแปลได้หลายอย่างนะ The Moon เขามีความแตกต่างถ้าสมมติว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณนะคะบางทีเขาอาจจะเป็นหัวหน้างานของคุณก็ได้นะคะและถ้าเขาเป็นหัวหน้างานของคุณเขาก็รู้สึกหนักใจนะคะที่เขาบางทีอาจจะต้องเก็บซุกซ่อนนะคะเขารู้ใจตัวเองนะคะเขารู้สึกเครียดเหมือนกันไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปดีเพราะว่าด้วยภาระหน้าที่การงานเขาไม่สามารถที่จะแสดงออกมากมายได้นะคะเพราะว่าเขาจะต้องแยกแยะระหว่างงานกับหัวใจนะคะความรู้สึกเขาจะต้องบริหารความสัมพันธ์นี้นะคะด้วยความต่างของในตำแหน่งนะคะและเขาก็คิดว่าคุณนั้นเป็นความสุขของเขานะคะเขาหวังว่าคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของเขาอาจจะหวังว่าเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวหรือว่าคิดระยะยาวอนาคตกับคุณนะคะอยากจะมีลูกอยากจะมีครอบครัวอยากจะมีฐานะอันมั่นคงอยากจะมีความสุขสิบถ้วยกับคุณนะคะเขาคิดยังไงอีกคะเขาคิดว่าคุณนั้นคือโลกทองใบของเขานะคะเขาคิดว่าคุณคือความสุขแล้วเขาอยากจะเดินทางไปกับคุณนะคะเขาอยากจะเขามีความสุขนะคะที่ The World นะคะก็คือจุดจบของความทุกข์ความเป็นท็อกซิกของทางปวงนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เริ่มต้นใหม่ที่เรียกว่าความสุขนะคะเขาอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีอยากจะเดินทางอยากจะเทคเจอร์นี่นะคะร่วมกับคุณนะคะโอเคแล้วเขาก็อยากจะลดความขัดแย้งในใจนี้ออกไปนะคะที่ถ้าหากว่าเป็นของตำแหน่งหน้าที่การงานความต่างนิสัยวัฒนธรรมทั้งหลายนะคะออกไปแล้วเขาก็อยากจะซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองนะคะแต่ว่าในใจเขาก็มีความขัดแย้งเนื่องจากว่าไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีจะแสดงออกยังไงดีนะคะว่าก็เขาจะก็จำเป็นจะต้องแอบๆอยู่เหมือนกุ้งตัวนี้นะคะก็มีความกังวลนะคะว่าจะแสดงออกยังไงดีนะคะต้องอาจจะต้องคอยระวังนะคะเพื่อป้องกันความขัดแย้งหรือว่าเขาเรียกว่าอะไร interest of conflict นะคะไม่ให้มีความไม่ยุติธรรมในที่ทำงานก็ได้นะคะโอเคแล้วได้มาดูนะคะว่าต่อไปเนี่ยเขาจะ take action ยังไงกับคุณค่ะเขาจะทำยังไงนะคะ
ภาวะของคุณตอนนี้นะคะเป็นยังไงนะคะความรู้สึกของคุณตอนนี้เป็นยังไงกับเขาค่ะคุณก็เก็บความลับไว้ในใจเหมือนกันนะคะไม่เปิดเผยทั้งหมดนะคะคุณก็ไม่ธรรมดานะคะคุณเองก็เป็นคนที่มีสัญชาตญาณนะคะคุณเป็นคนที่มีสัญชาตญาณมีเส้นแรงเหมือนกันนะคะคุณสามารถสัมผัสบางอย่างนะคะที่เขาไม่ได้พูดก็ได้นะคะคุณมองตาเขามองตาคุณเนี่ยก็สามารถสื่อสารกันได้นะคุณคนเส้นแรงนะคะแล้วก็มีจิตใจดีด้วยนะคะเป็นคนที่มีจิตใจสูงนะคะคุณสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะคุณติดต่อกับสปิริตจิตวิญญาณทั้งหลายได้ด้วยนะคะโดยที่บางทีคุณอาจจะไม่รู้ตัวนะคะคุณมีสัญชาติสัมผัสพิเศษนะคะเขาละค่ะแล้วคุณก็แอบรักเขานะคะคุณอาจจะเป็นเพศตรงข้ามก็ได้หรือว่าเป็นเพศเดียวกันกับคุณก็ได้นะคะแต่ว่าความรู้สึกนี้ที่คุณมีให้เขานั้นเป็นความรู้สึกที่เป็นเหมือนเป็นความรู้สึกที่ดีบริสุทธิ์นะคะกับให้กับเขานะคะเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกว่าคุณคือดาวเลยนะคะเป็นดาวในใจนะคะเป็นคนที่นำการเยียวยารักษามาให้กับจิตใจเขานะคะดาวเดอะสตาร์นะคะเทพเจ้าแห่งดวงดาวนะคะเขามองคุณเป็นอย่างนั้นนะคะที่ทำให้เขาเนี่ยมีได้ปรับบาลานซ์ปรับสมดุลนะคะมีความสุขนะคะระหว่างเห็นเทพีไหมคะที่เทน้ำลงในพื้นดินกับน้ำนะคะเพื่อที่จะปรับสมดุลปรับบาลานซ์ให้เกิดชีวิตใหม่ขึ้นมาความรู้สึกดีๆขึ้นมานะคะแล้วนะคะเขาและคุณนั้นมีความผูกพันกันนะคะไม่สามารถที่จะเอากันออกจากหัวได้นะคะนะคะก็เขาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปดีนะคะคือถ้าเขาเลือกที่จะส่องถ้วยนะคะเขาก็จะต้องทิ้งสายสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนร่วมงานไปนะคะเขาก็รู้สึกเขาก็คิดนะถึงคุณอยู่ในใจนะคะทีนี้ตอนนี้เขาก็วางแผนนะคะอาจจะอยากจะเดินทางมาหาคุณก็ได้หรืออยากจะเดินทางไปกับคุณในที่ต่างแดนนะคะหรืออาจจะวางแผนเพื่อโปรโมทคุณก็ได้นะคะเพราะว่าเขามีสิ่งใหญ่ที่ตั้งใจอยากจะมอบให้กับคุณแล้วก็รอคอยวันเวลาที่เหมาะสมที่จะมอบสิ่งนั้นให้กับคุณนะคะค่ะก็นี่เป็นความรู้สึกนะคะแล้วก็ความคิดของคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะสำหรับกองที่หนึ่งดิฉันขอจบคำทำนายไว้เพียงเท่านี้นะคะขอใจช่วยทุกความสัมพันธ์นะคะขอให้สมหวังกับความสัมพันธ์นี้นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะต่อไปเรามาดูไพ่กล่องที่2กันนะคะไพ่กล่องที่2นะคะขออัญเชิญวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเข้ามานะคะเพื่อที่จะมาทำนายนะคะเกี่ยวกับกล่องที่2นะคะว่าคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะเขาเป็นใครคะคนที่อยู่ในใจของกล่องสองนั้นเป็นใครคะขอไพ่ช่วยบอกด้วยนะคะขอไพ่จูนพลังงานนะคะให้ตรงกับคนที่เข้ามาดูนะคะอ
ขาเป็นใครคะอันนี้เต้นออกมาเลยนะโอ้คนที่อยู่ในใจของคุณกองที่สองนั้นเขาเป็นคนที่ Five of Swords นะคะเขาได้เดินทางเหมือนเขาจบนะจากอดีตของเขานะคะเพื่อที่จะไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่านะคะคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะเขาอะไรคะและเขาก็ได้เนื่องจากว่าเขาได้จบจากสิ่งนั้นนะคะเขาก็รอคอยถ้วย Two of Cups นะคะคนที่มีใจตรงกันกับเขานะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาก็เสียดายสัมพันธภาพความเป็นเพื่อนนั้นนะคะและเขาก็เป็นคนที่กำลังเผชิญกับอุปสรรคมากมายนะคะพยายามที่จะปรับสมดุลปรับบาลานซ์นะคะและเขาคนนี้ก็เป็นบุคคลที่อาจจะเป็นหัวหน้างานอาจจะเป็นผู้นำนะคะที่มีจิตใจเดียวเด็ดขาดนะพูดจาตรงไปตรงมาเป็นคนที่มีสติปัญญาสูงส่งแล้วเป็น King of Swords ด้วยนะคะเป็นคนที่นิ่งด้วยนะคะนิ่งแล้วก็ไม่ค่อยแสดงออกนะคะแต่พูดออกมาก็บางทีก็คำพูดก็ตรงไปตรงมาก็อาจจะทำร้ายคนรอบข้างได้นะ นี่คือลักษณะของคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะ เขารู้สึกยังไงกับคุณคะ เขารู้สึกว่าเขาอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นี้กับคุณนะคะ เขาเห็นความสำเร็จในความสัมพันธ์ใหม่นี้และเขามีการเกิดการตื่นรู้นะคะมีความเข้าใจนะคะหลังจากได้พักผ่อนและคิดบางอย่างได้นะคะก็รู้สึกว่ามีความเข้าใจหลายอย่างนะคะหลังจากที่ได้คิดนะคะแล้วก็เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นี้นะคะกับคุณนะคะแล้วก็พัฒนาจิตวิญญาณไปพร้อมๆกันกับคุณนะคะและเขาก็อยากจะเป็นคนรักของคุณนะคะอาจจะเป็นคนรักทางเลือกซึ่งคนที่คุณคิดอยู่ในใจนี้อาจจะเป็นคนที่เคยมีคนรักมาแล้วหรือว่าอาจจะมีครอบครัวมาแล้วก็ได้ซึ่งคุณก็หรือว่าอาจจะมีลูกเต้าอะไรแล้วก็ได้นะคะแล้วคุณก็เป็นความรักทางเลือกของเขาก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเขาอยากจะถ้าว่าคุณเป็นคนโสดนะคะเขาอาจจะอยากจะลงลึกในความสัมพันธ์นี้กับคุณนะคะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ไปกับคุณในระดับที่ลึกขึ้นมานะคะ The Lover นะคะเขาอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นี้นะคะเขาอยากจะข้ามไปอีกสเต็ปหนึ่งกับคุณนะคะนี่คือความรู้สึกของเขานะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณนั้นเป็นคนที่มีจิตใจที่พัฒนาในระดับฝ่ายจิตวิญญาณที่ดีนะคะโอเคเขามองว่าคุณเป็นคนยังไงอะคะเขาชอบคุณไหมเขาก็ชอบนะคะแต่ว่าเราต้องการไพ่คอนเฟิร์มนิดนึงเขามองว่าคุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมามีคุณธรรมสูงและอาจจะเคยเจ็บมานะคะแล้วก็เขามองว่าคุณก็น่าสงสารนะเพราะว่าเหมือนกับคุณเคยถูกทอดทิ้งให้อยู่ท่ามกลางความเหน็บหนาวนะคะแล้วคุณก็กำลังเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นะคะแล้วก็เขามองว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เซนซิทีฟนะคะแล้วก็น่าจะเป็นคนคิดมากด้วยนะคะบางทีอาจจะนอนไม่หลับกระสับกระส่ายทุกกระทบกระเทือนใจได้ง่ายนะคะแต่ว่าเขามองว่าคุณเป็นคนที่ขยันขันแข็งนะคะในการทำงานมุ่งมั่นนะคะและต่อไปเขาอยากจะเทคแอคชั่นยังไงกับคุณค่ะต่อไปเขาจะเทคแอคชั่นยังไงกับคุณแต่ว่าเอาขอมองว่าขอถามว่าตอนนี้สภาพของใจของคุณนั้นเป็นยังไงนะคะกับเขาคุณรู้สึกยังไงกับเขาค่ะ The Sunคุณเองก็มองว่าเขานั้นเป็นความสุขของคุณนะคะเขาคือความสดใสเขาคือแสงอาทิตย์ในแต่ละวันของคุณนะคะ The Sun เขาคือความหวังนะทำให้หัวใจของคุณนั้นมีพลังที่จะได้เดินต่อนะคะ
the sun นะคะเหมือนแบบรู้สึกเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งมีความสดใสมีความสุขนะคะเขามีพลังงานที่ให้ความสุขกับคุณนะคะแล้วคุณก็นึกถึงพระอาทิตย์ใช่ไหมคะวันใหม่นะคะที่เป็นความสดใสนะคะมีพลังใจอยากจะทำอะไรใหม่ๆนะคะร่วมกันกับเขานะคะแล้วเขาล่ะรู้สึกยังไงเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนรักของเขาเลยนะคะอยากจะให้มาเป็นแม่ของลูกก็ได้นะคะหรือว่าอยากเขาคิดว่าคุณนั้นมีเป็นคนเก่งนะพูดและทำอย่างใจนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นผู้ให้สูงเป็นมีความเป็นผู้นำนะคะมีความสมบูรณ์พร้อมนะคะหรือถ้าเป็นเพศหญิงเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความเป็นแม่สูงนะคะเป็นคนที่มีความรักความห่วงใยให้กับทุกคนนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจดีงามด้วยดีอิมเพรสเป็นนางเอกเลยนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่เขารักนะคะเป็นคนที่เขาเลือกด้วยนะบทสรุปก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะระหว่างคุณกับเขานะคะโชคชะตานี้ก็ได้อยู่เข้าข้างคุณแล้วนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะนะคะเป็นทางที่ดีเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะตัดสินใจนะคะกำลังดูอยู่หลายๆอย่างนะคะแต่ต่อไปนั้นจะได้มาเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีและสดใสนะคะโอเคนะซึ่งหลังจากช่วงที่คุณเองก็ได้คุณอาจจะพักใจนะคะกับอะไรบางอย่างมานะคะหรือนะเพจออฟซอสเนี่ยก็อาจจะมีความกลัวนิดๆนะคะความกังวลนิดๆว่าจะทำยังไงต่อไปซึ่งเห็นได้จากไพ่2 of Swords นะคะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะในการได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นะคะแต่ว่ายังลังเลใจอยู่เพราะว่าวันเวลาอาจจะยังไม่เหมาะสมนะคะที่จะให้สถานภาพที่ชัดเจนในตอนนี้นะคะแต่โดยรวมแล้วพลังงานก็ดีนะคะทีนี้นิดนึงนะคะดิฉันรู้สึกว่าไพ่กองนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเพิ่มเติมนะคะว่าอย่างไรมีสองใบขึ้นมาใบนี้บอกว่า friendship นะคะอาจจะถ้าเป็นเรื่องของสัมพันธภาพมิตรภาพนะคะบอกว่า nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improveFriendship นะคะมิตรภาพพูดถึงไพ่ใบนี้นะคะพูดถึงมิตรภาพนะบอกว่าให้คุณหล่อเลี้ยงความผูกพันสัมพันธภาพของมิตรภาพนี้ไว้นะคะและให้คุณแล้วก็ความรักด้วยนะชีวิตรักด้วยก็จะพัฒนาไปด้วยนะคะก็คือถ้าคุณเป็นคนรักกันของเขาหรือว่าคุณรู้สึกเสน่หาต่อเขาและมีความสัมพันธ์ที่อยากจะคุณอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้นะคะก็ให้คุณพัฒนาความเป็นเพื่อนให้มันลึกซึ้งนะคะเพื่อที่เวลาที่คุณเป็นคนรักกันเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะดีนะคะถ้าหากว่าคุณได้พัฒนาความเป็นเพื่อนก่อนนะคะ Twin Flames โอ้โห Your Passion Ignites นะคะคุณทั้งคู่นะคะมีแนวโน้มหรือว่าคุณเป็นทวินเฟมนะคะก็คือเป็นคู่ฝ่ายจิตวิญญาณเหมือนเป็นฝาแฝดจิตวิญญาณนะคุณมีความคล้ายกันในหลายๆด้านนะคะอาจจะมีพูดคือคนลักษณะแบบนี้นะคะ your passion ignites นะคุณมีทั้งคู่เนี่ยมีความรักต่อกันหรือว่ามี passion มีความปรารถนาหรือว่ามีบางอย่างที่เป็นคนที่มีความสตรองในบางเรื่องนะคะแล้วพอมาเจอกันมันก็มีเคมีต่อกันนะแล้วก็มันสปาร์กนะเวลาคุยกันคุณก็น่าจะรู้ดีที่สุดนะคะว่ามันได้ออกรถออกชาติดีเหลือเกินนะคะเวลามันไม่อยากจะเดินไปไหนนะคะอยากจะอยู่ใกล้ๆเขานะคะ Deep in your heart you already know the answerdo what feels right นะคะไพ่บอกว่าลึกๆในหัวใจของคุณนะคะคุณรู้คำตอบดีนะคะให้คุณทำในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่นะคะนี่คือคำแนะนำ
จากไพ่นะคะของกองที่2นะคะดิฉันขอจบคำทำนายไว้เพียงเท่านี้นะคะขอเอาใจช่วยความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ ค่ะต่อไปเรามาดูไพ่กองที่3กันนะคะเขาเป็นใครคะคนที่คุณนึกถึงคนที่คุณเก็บไว้อยู่ในใจคนที่คุณต้องเข้ามาดูไพ่เลยนะคะอาจจะแสดงออกอะไรมากไม่ได้นะคะต้องเก็บไว้แบบพองามนะคะต้องสงวนท่าทีอะไรแบบนี้นะคะก็การอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบอ่านพลังงานนะคะดีแล้วค่ะปลอดภัยนะคะเซฟโซนนะคะค่ะเรามาดูนะคะว่าเขาเป็นใครคะขอไพ่จุนพลังงานของคนที่เข้ามาชมกองที่3นะคะเขาเป็นใครคะกองที่3คนที่อยู่ในใจคุณเขาเป็นใครคะFive of Cups นะคะเขาเป็นคนที่โอเค Five of Cups Knight of Swords Knight of SwordsThe Devil คนที่อยู่ในใจของคุณนั้นเขาเป็นใครนะคะเขาเป็นคนที่ตอนนี้นะคะเสียอกเป็นคนที่ได้ทำบางอย่างพลาดไปนะคะเขาความสัมพันธ์ของคุณนั้นอาจจะเรื่องของคุณหรือว่ากับใครก็ไม่รู้นะคะแต่เขาเนี่ยมีความสัมพันธ์ชั้นเพื่อนเนี่ยมันขาดสะบั้นไปนะคะแล้วก็เสียดายแต่ว่าเขาลืมมองไปว่ามีอีก2ถ้วยนะคะที่ยังรอเขาอยู่นะคะแต่เขาไปมองที่ความสัมพันธ์ที่มันขาดสะบั้นไปจนลืมไปว่ามีความสัมพันธ์ดีๆที่มีใจตรงกันกับเขารออยู่นะคะเขามีลักษณะเป็น Knight of Swords นะคะเขาเป็นคนที่ขวานผ่าซากนะคะขยันทำงานแต่ก็เป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่สามารถตัดความสัมพันธ์ได้ง่ายๆนะคะ Knight of Swords นะคะตัดความสัมพันธ์ได้ง่ายๆนะคะความสัมพันธ์อาจจะไม่ยั่งยืนนะคะเพราะว่าเรื่องความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะไม่ค่อยเก่งนะคะคือตัดโชะเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีความกังวลใจนะนอนไม่ค่อยหลับนายออฟซอร์ดนะคะเขาอาจจะเป็นโรคอินซอมเนียก็ได้นะคะมีความเครียดนะคะอาจจะจากที่ทำงานก็ได้นะคะหรือว่าเรื่องหลายๆเรื่องนะคะเขาอาจจะนอนไม่หลับนะและเขาก็อาจจะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพนิสัยเป็นพิษนิดหน่อยนิดนึงนะคะที่อาจจะที่แบบตัดคุณเองก็ตัดเขายากหน่อยนะคะเพราะว่าคุณก็มีความเขามีความผูกพันกับคุณนะแต่ว่าเขาก็อาจจะมีบ้างที่จะทำให้คุณรู้สึกแปลกๆหรือไม่ก็รู้สึกเจ็บนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าความสัมพันธ์เป็นพิษที่ยังไม่มีความพึงพอใจกันทั้งสองฝ่ายนะคะอาจจะเป็นความคาดหวังที่ยังไม่ลงตัวนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้นะเขาตัดคุณไม่ได้แต่ว่าลักษณะของเขานี่เขาก็เป็นคนที่มีอยู่
อยู่ในสถานการณ์ที่จบปุบปับฉับพลันมานะคะนี่คือลักษณะสิ่งที่เขาเผชิญที่เขาเจอนะคะไลฟ์สไตล์ของเขานะคะแบบพกแบบว่าลดผลมากนะคะลดผลจริงๆโอเคนี่คือตัวเขานะคะเขาคิดยังไงเขาคิดว่าคุณเป็นคนยังไงคะเขาคิดว่าคุณ six of coin เขาคิดว่าคุณเป็นคนยังไงคะเขาคิดว่าคุณเป็นคนยังไงเขาคิดว่าคนนั้นนะเขามองและคิดว่าคุณเป็นคนที่เขาอยากจะเห็นคุณประสบความสำเร็จนะเขามีความรักที่บริสุทธิ์ใจให้กับคุณนะจริงๆแล้วนะคะเขาอยากจะให้ความยุติธรรมกับคุณนะคะแล้วเขามองว่าคุณเป็นคนที่เขาคุณก็ให้ความคุณก็ให้เขาไว้เยอะนะคะแล้วเขาก็รู้ได้นะคะว่าคุณให้ความยุติธรรมกับเขานะคะโอเคแล้วเขาก็มองว่าคุณนั้นกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะนะคะสถานะการเปลี่ยนแปลงของคุณนั้นกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะและซึ่งดีกว่าอยู่กับเขาก็ได้นะคะคือคุณเขามองว่าคุณกำลังมีชีวิตที่ดีกว่าแหละบางทีคุณอาจจะจบมากับความสัมพันธ์นี้กับเขาก็ได้นะคะและการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นกับคุณนะคะแล้วเขาก็มองว่าคุณเนี่ยอาจจะพิจารณาว่าคุณต้องการจบกับเขานะคะจบกับเขาจริงๆนะคะเหมือนภารกิจที่ได้พบกันกับเขานี่คุณจบแล้วนะคะและคุณก็ยังเก็บกอดความรู้สึกดีๆที่เคยมีกับเขานะคะไว้อยู่นะคุณก็ประเมินสถานการณ์ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นกับเขานะคะคุณก็ตัดสินใจที่จะเดินจากไปเพราะว่าภารกิจของคุณนั้นได้จบแล้วกับเขานะคะแต่คุณก็ยังเก็บกอดความรู้สึกดีๆไปกับคุณด้วยนะเขาแล้วคุณคุณล่ะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาจริงๆแล้วคุณก็รู้สึกเศร้าเสียใจนะคะที่ผ่านมานั้นเป็นfive of coins นะคะคุณก็รู้สึกทอดทิ้งถูกทอดทิ้งนะคะถูกว่ารู้สึกว่าคุณถูกทรีตถูกปฏิบัติไม่ค่อยดีนะคะและเขาอะนะคะเขาก็ ten of swords นะคะเขาก็เองก็เจ็บนะแล้วก็จบกับคุณนะคะแต่เขาก็เจ็บนะคะบทสรุปของคุณกับเขาเนี่ยจริงๆเราก็มีความรู้สึกมากมายนะคะที่ดีต่อกันที่อยากจะมอบให้กันและกันนะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วก็จำเป็นจะต้องพักความสัมพันธ์นี้ไว้ก่อนนะคะหรือไม่ก็จบนะคะแล้วก็ตอนนี้นะมาสู่การเยียวยารักษานะคะให้กับใจของคุณนะคะและกับเขาด้วยนะเนี่ยจบนะก็มาดูว่าไพ่นะคะต้องการจะพูดอะไรนะคะกับกองที่3กันนะคะบางทีแล้วก็แต่ละกองก็อาจจะแตกต่างกันนิดนึงแล้วแต่นะสัญชาตญาณที่แม่หมอหรือว่าสปิริตอยากจะบอกไพ่นะคะดูซิว่าอันนี้ไพ่ว่ายังไง If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart,
not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. ไพ่ถามคุณว่าถ้าคุณสามารถทำอะไรบางอย่างได้ถ้าคุณทำอะไรสักอย่างได้คุณจะทำอะไรนะให้คุณถามใจตัวเองนะคะและคำตอบนั้นนะมันอยู่ในใจของคุณละคำตอบอยู่ในใจนะไม่ได้อยู่ในหัวนะให้ใช้ใจคิดนะไม่ให้ใช้สมองไว้งั้น For the heart is the gateway to the soul เนื่องจากว่าใจคือประตูไปสู่จิตวิญญาณอันลึกซึ้งของคุณนะคะSpirit ต้องการพูดกับคุณนะคะใบที่สองคือ It is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give to yourself. ไพ่บอกว่าสิ่งที่สำคัญตอนนี้ก็คือคุณจะต้อง take step back ก็คือกลับมานะดึงใจคุณกลับมาใช้เวลาอยู่ลำพังคิดนะพิจารณาแทนที่จะไปโฟกัสที่ตัวคนนั้นนะคะตอนนี้เป็นเวลาที่คุณจะให้กับตัวเองอยู่กับตัวเองอยู่ลำพังนะคะไพ่อีกใบก็บอกว่า Deep in your heart you already know the answer และในใจของคุณก็รู้ดีว่าคำตอบมันคืออะไร Do what feels right ให้คุณทำในสิ่งที่ใจคุณคิดว่ามันใช่นะคะค่ะดิฉันขอจบคำทำนายไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้โอกาสหน้าเราพบกันใหม่นะคะถ้าคุณต้องการให้ดิฉันอ่านทำนายไพ่ในหัวข้อไหนก็สามารถเขียนคำแนะนำมานะคะถ้าหากว่าไพ่ไม่ตรงก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ามีคนเข้ามาดูหลายคนนะคะพลังงานแตกต่างกันนะคะถ้าหากว่ามีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์หรืออย่างไรก็อย่าเพิ่งท้อใจนะคะที่ฉันขอใจช่วยนะคะให้คุณคิดบวกนะคะและคิดว่าจักรวาล นั้นจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอนะคะและสิ่งที่ดีๆนั้นรอคุณอยู่นะคะให้คุณมั่นใจนะคะและมีความหวังนะคะที่ฉันขอเอาใจช่วยนะคะสวัสดีค่ะ